ให้คะแนน3ท่านก็มีถาวรเอียงอุบลพัฒนันพงษาปานแล้วก็อรุณกุมุทชาติครับคนที่เลี้ยงของนักชกดูเยฟนี่ก็คือเด็กกะล่อนเซฟเด็กกะล่อนฮะเด็กกะล่อนซอสุมาลีครับโอ้ตัวนี้ตัวเสริงเลยนะครับใช่ซึ่งเป็นน้องรักของแสนชัยดีหน้ายิมนี่ครับทีมงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนะครับครับดร.สำราญนะครับอยู่ที่นั่นคอยดูแลนักน้องนักมวยคอยเป็นผู้จัดการของน้องนักมวยที่นั่นดูแลอย่างยอดเยี่ยมครับสู้กันดูครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ายอดเทวินีมาแทนแสนชัยครับดูว่าความพร้อมจะเป็นยังไงครับเมื่อมาเจอกับยูเซฟเจโลดารีโอ้โหไม่ฟังดีแล้วค่ะเดี๋ยวแกต่อยงัดต่อยโอ้ยเอ้ายังไงโดนขาอ่อนไปแล้วโอ้ยไม่ยอมง่ายๆครับเด็กมอราชภัฏจอมบึงไม่ยอมง่ายๆครับดักดีๆดักจังหวะดีๆครับอย่ามั่วแค่นั้นเองครับยูเซฟแกดิพอเก่งแรกก็หัวทันทีครับเอาแล้วขยับเข้าหาครับโดนบางๆนะครับหมัดของยอดเทวินครับยอดเทวินโอ้ยโอ้ยหุบซ้ายตรงนี้โอ้ยเนี่ยครับหน้าคว่ำไปเลยครับไหวไม่ไหวรอดไม่รอดไม่น่าจะไหวไม่น่าจะไหวแล้วโอ้ยดูไม่น่าลุกโอ้ยลุกไม่ขึ้นพอแล้วพอแล้วพอแล้วยูเซฟโอ้โหนี่ครับยอดเทวินครับแม่มาแทนแสนชัยครับนี่ครับถึงก็ต้องยกมือไหว้แสนชัยที่เชียร์อยู่ข้างเวทีนี่แหละฮะเออแสนชัยไม่ได้เชียร์อ่ะทำไมอ่ะแสนชัยจีบสาวอยู่อ๋อไม่ได้จีบสาวนั่งกับผมนี่แหละอ้าวแสนชัยพูดถึงกับแฟนๆให้หน่อยสิอ่ะพูดกับแฟนๆหน่อยมามามายอดหน้าที่แทนแสนชัยนี่เป็นยังไงบ้างผลงานวันนี้โอ้น้องเขาใช้ได้เลยครับพอดีหมัดเขาน้องเขาคมคมมากครับถือว่าคมเลยใช้ได้เลยครับครับผมคิดว่าน่าจะต่อยเชือกหลายทีแล้วก็จะโดนก้านคอก็โอเคครับครับไม่ต้องถามว่าวันนี้แสงชัยกับสมจิตจะไปถอดเสื้อที่แสงจันทร์มั้ยไม่ครับไม่ไปแล้วนะจะสวดมนต์นอนเอ้าจะสวดมนต์นอนไม่สบายนะครับอ๋อเออใช่ใช่ครับผมก็ไม่ค่อยสบายเหมือนกันคุณก็ต้องนอนนอนนอนแน่นอนครับครับครับแต่ผมจะไปกินข้าวเราก็ประกาศผลตรงนี้แหละครับผู้ชนะของเรานะครับในคู่นี้จะเป็นใครนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าฝ่ายขาวหรือฝ่ายดำครับ The finalist ยอดเทวินมอบราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับเชิญเลยยินดีด้วยครับแหมเดินเครื่องบุกทั้งคู่ตอนแรกยอดเทวินก็จะไม่ไหวเหมือนกันโอ้โหโดนบุกเร็วสักขนาดนี้นะครับแต่สามารถกลับมาได้นะครับ